เพชรเม็ดใหม่ถูกปืนจ่อหัวหิ้วซ้อมบังคับรับสารภาพล้มมวยคลิปทีมงานเพชรเม็ดใหม่สจ.ตู่สิงหนครเผยเพชรเม็ดใหม่ถูกหิ้วตัวไปซ้อมปืนจ่อหัวแถมเปิดคลิปที่เคยยิงคนตายบังคับให้รับสารภาพล้มมวยหลังโดนไล่ลงเวทีมวยจิบเมืองนนท์จานกรณีเพชรเม็ดใหม่สจ.ตู่สิงห์นครถูกกรรมการไล่ลงจากเวทีในการชกกับสาวเอกต่วนเป๋มวยไทยในศึกมวยไทยศึกจิบเมืองนนท์เวทีมวยจิบเมืองนนท์เมื่อวันที่20มกราคม67ที่ผ่านมาหลังมองว่าชกไม่สมศักดิ์ศรีโดยหลังไฟดังกล่าวมีคลิปเพชรเม็ดใหม่สจ.ตู่สิงหนครถูกพาตัวขึ้นรถเพื่อเดินทางไปสอบสวนทั้งถูกกล่าวหาว่าเจ้าตัวล้มมวยอย่างไรก็ตามล่าสุดทีมงานเพชรใหม่สจ.ตู่สิงหนครโพสต์ชี้แจงหลังโดนไล่ลงเหตุชกไม่สมศักดิ์ศรีใจความว่าขอระบายนิดหนึ่งนะคะคือลูกบ่าวของเราไปชกมวยที่กรุงเทพเวทีที่มีชื่อเสียงก็ว่าได้แต่บังเอิญว่าลูกบ่าวเราเกิดปวดท้องกระทันหันก่อนจะขึ้นชกและก็ได้โทรมาบอกกับทางบ้านแล้วว่าปวดท้องไม่รู้อูชกไหวไหมและทางบ้านก็ให้กำลังใจว่าแพ้ชนะเป็นเรื่องปกติแต่ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดพอขึ้นชกได้สักพักก็โดนเขาจนทำให้จุกเลยล้มนอนลุกขึ้นมาอีกครั้งก็โดนช้ำอีกจนกรรมการจะยกมือฝั่งน้ำเงินให้เป็นผู้ชนะแต่กรรมการอีกคนที่อยู่ข้างล่างกลับโบกมือไม่ให้ชูมือและไล่นักมวยลงเวทีกล่าวหาว่าล้มมวยแล้วว่าหลังจากนั้นก็พาลูกบ่าวเราไปสอบปากคำหาเรื่องราวแต่เหตุที่แม่คาดคิดก็เกิดขึ้นซึ่งคนของทางเวทีมวยแล้วหลังจากนั้นก็พาลูกบ่าวเราไปสอบปากหาเรื่องราวแต่เหตุที่แม่คาดคิดก็เกิดขึ้นซึ่งคนของทางเวทีมวยได้พาลูกบ่าวเราไปซ้อมให้รับสารภาพว่าล้มมวยทั้งช้อมทั้งขูแต่ให้รับสารภาพว่าล้มมวยแถบยังเอาคลิปที่ทางเขาเคยยิงทิ้งมาหลายคนแล้วมาให้ลูกบ่าวเราดูซึ่งณตอนนั้นลูกบ่าวเราคิดอย่างเดียวว่าต้องกลับไปหาลูกเมียให้ได้เลยจำเป็นต้องยอมรับสารภาพเพราะไม่งั้นคือตายสถานเดียวเพราะมีปืนมาจ่อหัวอยู่ด้วยขอทุกคนที่โจมตีลูกเรากรุณาพิจารณาเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะแล้วทางเขาก็ไม่ให้ใครติดตามไปเลยเขาพาเด็กไปคนเดียวพอลูกรายองค์รับสารภาพแล้วเขาก็พาไปหาตำรวจเพื่อลงบันทึกประจำวันเป็นที่เรียบร้อยและลูกบ่าวเราก็กลับจันทร์ณสภาพอย่างที่เห็นค่ะทุกคนแม่มีใครอยากส่งลูกไปตายหรอกค่ะและอีกอย่างทางบ้านก็แม่ได้ยากจนถึงขั้นต้องให้ลูกแลกด้วยชีวิตลูกใครๆก็รักทางเรากำลังรวบรวมหลักฐานอยู่ตอนนี้เพื่อส่งฟ้องศาลกันต่อไปเอาฮัมดูลินละลูกบ่าวเราเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย เข้มหัสวีอัปเดตอาการแม่หลังผ่าตัดมดลูกทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเผยงอนหนิงปณิตาเข้มหัสวีอัปเดตอาการแม่หลังผ่าตัดมดลูกทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเผยงอนหนิงปณิตาไปเที่ยวบ่อยขอเวลาเจอบ้างนานๆจะได้เจอพระเอกหนุ่มอารมณ์ดีเข้มหัสวีภัคพงษ์ไพศาลสักทีเลยของรวบตึงอัปเดตทั้งอาการของแม่แท้ๆที่เพิ่งรับการผ่าตัดมดลูกทั้งถามถึงแม่ในวงการอย่างหนิงปณิตาที่ดูช่วงนี้ห่างๆกันไปอาการของคุณแม่คุณแม่ผ่าตัดมดลูกครับจริงๆตรวจเจอเนื้องอกในรังไข่ตอนแรกตรวจเจอ2ก้อนแล้วพอผ่าจริงๆเจออีกก้อนหนึ่งเป็นพังผืดมันก็จะผ่ายากกว่าปกติแต่ผ่าแล้วก็ไม่อันตรายหรอกครับเห็นว่าตอนแรกไม่รู้มาก่อนว่าเป็นใช่ครับก่อนหน้านั้นน้องสาวคุณแม่ตรวจเจอก่อนเจอซีดเจอก้อนเนื้อเจอเนื้องอกน่าจะ11ก้อนครับทีนี้แม่พาน้องสาวไปเขาก็เลยตรวจด้วยพอตรวจก็เจอแม่เคยมีอาการอะไรไหมจริงๆแม่ปัสสาวะยากจะเข้าห้องน้ำแต่ละทีต้องกดท้องตอนแรกคิดว่าเป็นอุจจาระ
พราะแม่เป็นคนท้องผูกแต่พอตรวจก็เป็นก้อนเนื้อมีอาการแบบนี้มานานหรือยังจริงๆแม่แทบจะไม่มีอาการอะไรเลยครับใช้ชีวิตปกติแค่บางทีกินน้ำน้อยแต่พอไปตรวจก็เจอหลังจากนี้ต้องระวังอะไรไหมไม่มีแล้วครับเพราะว่าเขายกห้องเครื่องออกหมดแล้วพวกรังไข่หมอเรียกห้องเครื่องผ่าห้องเครื่องออกไปแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับไม่มีประจำเดือนแล้วด้วยไม่มีอะไรเลยก็มาลุ้นกันว่าฮอร์โมนแม่จะเป็นยังไงบางทีมันก็เสี่ยงในเรื่องของฮอร์โมนวัยทองแม่เป็นคนทำอะไรเร็วๆเป็นคนปรี๊ดง่ายหายเร็วแต่ถ้าเกิดตัดออกไปพร้อมกันในเรื่องของฮอร์โมนและเรื่องของความปรี๊ดก็น่าจะดียิ้มก็จะดีกับผมครับเพราะบางทีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็จะตั้งตัวไม่ทันแต่ช่วงที่แม่ผ่าตัดเป็นช่วงที่เอาคืนได้ดีที่สุดเพราะเราจะแกล้งได้เต็มที่มากขึ้นเพราะแม่ไม่มีแรงด่าแล้วถ้ามันมากกว่าเดิมล่ะถ้าแรงกว่าเดิมก็ต้องอยู่ให้ห่างมือห่างไม้ไว้แต่ผมว่าน่าจะดีเพราะดูสีหน้าแล้วน่าจะดีเลยแหละครับเราก็ไปนอนเฝ้าแม่ด้วยผมไปถ่ายละครที่สาวก็ไปเฝ้าแม่แล้วผมก็ตีรถจากสระบุรีเข้ามาหาแม่แต่จริงๆแม่แข็งแรงมากๆทำงานยกของที่บ้านปกติเลยเดินวิ่งผมพาไปวิ่งไปปั่นจักรยานเป็นเรื่องปกติแข็งแรงมากแต่แม่บอกว่าถ้ามันผ่าแล้วหายก็อยากจะผ่าให้มันจบฟาดเคราะห์เพราะปีนี้แกไปดูดวงมาแล้วว่าปีนี้แกจะรวยรวยจากลูกยิ้มลูกก็ทำงานผมชอบแย่แม่ไม่งั้นมันจะเหงาเหมือนขาดอะไรไปให้แม่บ่นดีแล้วให้กำลังใจแม่ยังไงบ้างแม่ไม่ให้ผมไปเฝ้าเพราะกลัวว่าตัวเองจะขำและแผลจะฉีกคือมองตานิดนึงแม่ก็ขำแล้วแม่ห่วงเรื่องสุขภาพมาครึ่งเมยจริงๆมีนะที่ผ่าก่อนพอเห็นว่าผ่าแล้วดีแม่ไม่ได้มีความกลัวหรือสิ่งที่ต้องทำให้ตัวเองเป็นกังวลและการผ่าครั้งนี้มันตรวจทุกอย่างในร่างกายเลยทั้งลำไส้ทั้งเลือดทุกอย่างจริงๆรองนี้ก็เหมือนถ่ายทุกอย่างออกจากร่างกายและตรวจว่ามีเสี่ยงในเรื่องอะไรอีกไหมปรากฏว่าไม่มีหมอบอกไหมว่าสาเหตุเกิดจากอะไรมันมีหลายปัจจัยมากจริงๆหมอบอกว่าผู้หญิงทุกคนน่าจะมีกันทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเลยมันเป็นเรื่องธรรมดาผมเข้าใจว่าลำไส้กับมดลูกคืออันเดียวกันแต่จริงๆมันอยู่คนละส่วนกันก็งงว่าลำไส้พอเอาออกแล้วอยู่ยังไงแต่มันอยู่คนละส่วนกันตอนนี้แข็งแรงดีแล้วครับก็ถือเป็นความรู้ใหม่เห็นว่าจะทำงานให้มากขึ้นเป็นสายมูไหมงูครับไปทุกที่ก็ขอทุกที่ครับส่วนใหญ่ขอเรื่องงานครับของานน้อยๆเงินเยอะๆงานสบายแต่ของเงินใหญ่ๆทำน้อยได้เยอะยิ้มจริงๆหลังจากที่ไปงานที่ก้องมางานก็เหมือนเข้ามาเยอะเลยงานอย่างพวกกาแฟพวกเครื่องดื่มเข้ามาติดต่อเยอะเหมือนกันอยู่กับหนิงปณิตาด้วยยิ่งต้องได้งูบ่อยช่วงนี้ที่หนิงธุรกิจเขารุ่งเรืองมากเขาไม่ค่อยได้พาไปมูแล้วก็น้อยใจนะบางทีเขาจะพาทีมงานเซรั่มของเขาไปเที่ยวต่างประเทศไปหลายประเทศเดี๋ยวมีแพลนไปอีกแล้วลูกๆก็จะเริ่มห่างแล้วลูกก็จะห่างนมแล้วเสียงเศร้าได้ไปบอกเขาไหมว่าน้อยใจไม่ได้บอกครับแต่แสดงอาการไม่ค่อยได้ทักไปเพราะให้แม่เต็มที่กับการทำงานของตัวเองแต่ก็น่าจะรู้แหละ2-3 วันหลังจากที่กลับมาจากต่างประเทศเขาก็ทักมาบ่อยแต่เดี๋ยวรอเจอค่อยบอกว่าผมงอนแม่ครับขอเวลาสักนิดหนึ่งให้ลูกๆบ้างนะครับมากินข้าวกันครับมาปาร์ตี้กันบ้างครับยิ้มแชมป์ที่17บาสปอป้อล้มคู่จีนผงาดแชมป์อินเดียโอเพ่นบาสปอป้อคู่ผสมมืออันดับ7ของโลกทำได้สยบคู่มือ5ของโลกชาวจีนผงาดแชมป์ที่17ของทั้งคู่ในแบดมินตันโยเน็กซันไรส์อินเดียโอเพ่น2024การแข่งขันแบดมินตันรายการโยเน็กซันไรส์อินเดียโอเพ่น2024
ทัวร์นาเมนต์ระดับ World Tour Super 750ชิงเงินรางวัลรวม 850,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 29,750,000 บาทที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียล่าสุดเมื่อวันที่21มกราคม67เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์ปอป้อทรัพย์สิริแต้รัตนชัยคู่มือวางอันดับ6ของรายการมืออันดับ7ของโลกผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมาพบกับเจียงเจิ้นปังเว่ยหย่าซินมืออันดับ5ของโลกจากจีนโดยเป็นการลุ้นแชมป์ที่17ของคู่ผสมไทยอีกด้วยซึ่งสถิติที่พบกันมา2ครั้งเมื่อปีที่ผ่านมาบาสปอป้อคว้าชัยได้ทั้งหมดผลการแข่งขันปรากฏว่าบาสปอป้อยังเล่นด้วยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมต่อเนื่องเป็นฝ่ายเอาชนะไป2เกมรวด 21-16 ด้วยเวลา46นาทีผงาดคว้าแชมป์ที่17และเป็นแชมป์แรกในรอบ8เดือนหลังจากได้แชมป์ล่าสุดเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมาในรายการมาเลเซียมาสเตอร์ส2023รวมถึงเป็นคู่ผสมไทยคู่แรกที่มาคว้าแชมป์รายการนี้ได้บาสปอป้อฟอร์มแรงเฉือนคู่ผสมไต้หวันลิ้วรอบชิงแบดอินเดียโอเพ่นสำหรับบาสปอป้อจะเดินทางกลับถึงไทยในวันจันทร์ที่วันที่22มกราคมเวลา9นาฬิกาด้วยเที่ยวบิน TG332 เพื่อเตรียมความพร้อมสู้ศึกรายการต่อไปในแบดมินตันปรินเซสสิริวัณวรีไทยแลนด์มาสเตอร์ส2024 World Tour Super 300ระหว่างวันที่30มกราคมถึงวันที่4กุมภาพันธ์2567ณอาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครสรุป17แชมป์ของบาสปอป้อปี2017 Swiss Open ปี2019 Macau Open Korea Open สิงคโปร์ Open ปี2021 Yonex Thailand Open Toyota Thailand Open World Tour Final 2020 Hilo Open Indonesia Masters Indonesia Open World Tour Final 2021World Championship 2021ปี2022เยอรมันโอเพ่นสิงคโปร์โอเพ่นเจแปนโอเพ่นปี2023มาเลเซียมาสเตอร์สปี2024อินเดียโอเพ่นเครดิตภาพแบดมินตันโฟโต้